ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.ข่าวนี้อยู่กับออมและกล้าพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนข่าวด่วนใช่แล้วเราสองคนก็มาประจำกันในช่วงดึกแบบนี้นะฮะก็ข่าวร้อนจริงๆนะร้อนขนาดไหนไปดูกันดีกว่าใน Headline ครับค่ะสอแววเกาเหลาแพนเค้กใหม่ดาวิกาเพราะเรื่องค่าตัวต่อหนูต่อหนูมาร์กี้งอนบอยปกรณ์เดซี่วิทลี่อาจได้รับบทลาร่าครอฟแม้ข่าวร้อนๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่ข่าวนะข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะคุณอ๊อฟชนพลนะครับคือลากยาวมา4ปีนะครับจนหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่ล่าสุดคดียังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยมาแปลงไลน์แล้วก็เหมือนไปแอดคุยกับผู้ชายใช่ค่ะพร้อมกับมีการเอาเงินบริจาคหรือว่าทำธุรกิจอะไรแบบนี้ด้วยนะครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่ายังไม่คืบหน้านะครับลองไปติดตามข่าวนี้กันครับเป็นคดีความกันมายาวนานถึง4ปีนะครับที่มีมือดีเนี่ยใช้รูปของออฟชนพลปลอมไลน์แอบอ้างเป็นพระเอกคิ้วเข้มอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งบ้างล่ะจัดหานักแสดงนะครับและยังมีการขอยืมเงินชวนทำธุรกิจอีกแถมยังนำไลน์นี้ไปจีบผู้ชายอีกด้วยครับนับเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจยังเร่งหาหลักฐานมาเอาผิดอยู่ล่ะครับตอนนี้สันนิษฐานเนี่ยผมว่าเยอะครับเท่าที่จับได้มันหมายถึงว่าจับต้นชนปลายเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะเกิน3ผมก็พยายามเต็มที่ที่จะหาหลักฐานหรือหาอะไรต่างๆเพื่อที่มายืนยันให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะมีเหมือนในหน้ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกว่ารู้จักออฟนะชักชวนเหมือนกับว่าให้มาทำงานในวงการบันเทิงให้มาเป็นนายแบบให้เป็นซึ่งผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยผมจะไปชักจูงใครชักชวนใครเข้ามาในวงการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนๆเขาก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือคิดแบบนี้ไว้ก่อนอ่ะแต่ผมมาเดาไม่ได้คือตอนนี้มันเหมือนวงเข็มในทางกระบวนการในโซเชียลขึ้นแล้วก็เขียนเป็น ID of ชนะพลแล้วก็ให้คนอื่นถ้าคนที่เสพสื่อแล้วไม่ได้แบบมีพิจารณาอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อแล้วว่าเป็นผมระแวงคนใกล้ตัวระวังไหมคือจริงๆแล้วคนที่ผมคบจริงๆนะที่แบบว่าไว้ใจจริงๆมันค่อนข้างจะน้อยไม่รู้เราจะระวังทำไมอ่ะผมว่าระวังทุกอย่างดีกว่าป้องกันหรือให้คนใกล้ตัวเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้ดีกว่าถึงแม้จะยังต้องปวดหัวกับเรื่องของคดีความอยู่แต่เรื่องงานก็ยังทำให้เจ้าตัวยิ้มได้นะคะเพราะว่าปีนี้ออฟจะมีละครมาให้แฟนๆได้ติดตามกันถึง2เรื่องเลยล่ะค่ะพี่ออฟขาต่อนะคะคือจะว่าไปมันก็ระวังตัวยากนะเพราะว่าในไลน์ก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็จับมือใครดมไม่ได้เลยนั่นน่ะสินะคะใครที่ทำผิดไว้แล้วก็เคลียร์กันให้เสร็จค่ะ4ปีแล้วนะครับนะมาสารภาพเดี๋ยวนี้นะ ส่วนคนนี้คุณตอนที่ฉันอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นคนลุกสู้เลยนะพูดจริงในโมเมนต์ที่คุณเย็นหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือจริงๆเพราะว่าคือมันเป็นช็อตที่เมทอนเขาได้แบบหอบดอกไม้ไปหาคุณโดมตอนที่คุณโดมกำลังร้องเพลงอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็มีการแซวกันเกิดขึ้นว่าจะแต่งอะไรยังไงโตแต่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆผมรักผู้หญิงคนนี้โอ้ยหวานคนซื้อคนวิ่งขึ้นเวทีกันเลยนะมดเนี่ยใช่แล้วหุ่ยเมทอนนี่หน้าแดงมากนะตอนเขาซูมกล้องอ่ะทีนี้เรื่องของการพูดถึงเรื่องการแต่งงานปีหน้าชัวร์หรือเปล่าเหมือนที่แบบแซวๆกันแต่ว่าคุณพ่อหลังบอกยังไม่ทราบเรื่องเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันค่ะออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่ายังไม่ได้เข้าไปสู่ขอเมทัลอย่างเป็นทางการนะคะตามข่าวลือแต่ล่าสุดก็เหมือนเป็นการย้ำความเป็นไปได้สูงอีกในเรื่องของที่ว่าคุณโดมเนี่ยเอ่ยปากนะคะกลางคอนเสิร์ตอย่าง The Next Venture Concert 2016ว่าพร้อมจะแต่งปีหน้าทางด้านคุณพ่อหลังร็อกเฟสต้าเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอีกฝ่ายเนี่ยพูดแบบนี้ค่ะได้พูดร้องฝากเพลงแนวนี้ทั้งผู้จัดการโรงแรมนะครับก็ชอบอันนี้พี่หลังเพิ่งรู้ใช
พราะว่าพี่หลังอ่ะเป็นคนไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเด็กนี่เพิ่งรู้นะจริงเหรออ๋อก็ดีใจครับพูดได้แค่นี้ดีใจที่เขาพูดแบบนั้นเมทัลก็ไม่เคยเล่าเชื่อมั้ยไม่เคยเล่าเป็นแนวนี้จริงๆเขามันมีข่าวเข้าใจผิดกันด้วยนะว่าแต่งแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่โดก็ต้องมาแก้ว่าเอ้ยยังใช่พี่รู้พี่ก็รู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าข่าวออกไปแบบนั้นก็ไม่ได้โกรธหรอกครับเพราะว่าบางทีคนเรามันฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายมากนะเพราะมันเป็นเรื่องบวกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าโอ้ทิ้งกันไปมีแฟนใหม่ไปคบอีกคนอันนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันแย่แต่สิ่งที่เป็นข่าวพี่ว่ามันเป็นเรื่องนิดหน่อยอะแล้วก็เป็นการทำให้ทุกคนที่เสพข่าวแบบนี้มีความสุขผมถือว่ามันด้านบวกแล้วกันนะมีปรึกษาเรื่องนี้ไหมคะจะแต่งไม่แต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องปรึกษาเพราะผมไม่เขารู้ว่าผมไม่เคยถามเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะใช้ชีวิตกันผมถามว่าคนบางคนอะรักกันตั้งนานพอแต่งแล้วเลิกก็มีเยอะแยะไปถ้าน้องเขาจะแต่งงานขึ้นมาจริงคุณพ่อจะว่าไงคะไม่ห้ามนะคะอ๋อไม่แล้วเพราะว่าผมก็เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าคุยกับลูกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาโตแล้วหลังจากตอนแรกคือเด็กไงแต่ตอนนี้ก็จบมหาลัยแล้วก็ปล่อยเขาไปผมเห็นในความตั้งใจจริงของทั้งสองคนแล้วว่าเขาใสๆเลยไม่มีเรื่องอะไรเลยซึ่งในขณะพี่โดมก็สบายเลยหล่อขนาดนั้นจริงไหมพูดก็เพราะอะไรทุกอย่างเมทันก็พูดเพราะเหมือนกันเลยพอกันนะทั้งคู่ได้เลยพี่ว่าใช่พ่อแบบแฮปปี้กับแฟนคนนี้ของลูกมากเลยก็เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอคุณโดมก็ยังไม่ได้ประเมินอะไรออกมาเลยครับแล้วเขาก็เราก็ให้เกียรติผมให้เกียรติเขานะครับที่ว่าเขาประพฤติดีต่อลูกสาวเรามาโดยตลอดเราก็ไม่เคยเสียใจหรือว่าถึงจะมีเรื่องแรงเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีพี่หลังเดี๋ยวขอพี่หลังยังเผยอีกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานใหม่ซึ่งคนที่มาร้องเพลงด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเมทัลนั่นเองแต่ตอนนี้ยังอุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะครับหอมด้วยที่วันนี้มาเป็นนางแบบนะคะให้กับเราก็คือทุกคนร็อกรุ่นเล็กร็อกรุ่นใหญ่และเป็นพ่อลูกกันดูสินะต้องรอติดตามผลงานตอนแรกคุณพ่อหลังเนี่ยเหมือนตั้งกำแพงไว้นิดนึงด้วยแต่สักพักนึงกำแพงทลายไปแล้วตะกี้น้ำเสียงดูแบบน่ารักโอเคโดมเขาหล่ออย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเป็นพี่รานกับพี่โดมพี่ดังกับน้องโดมไม่ใช่หรอถ้าฉันจำไม่ผิดตอนที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างใช่แสดงความดีล่วงหน้าเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวที่เธอให้ลุ้นกันก่อนเอาถึงประเด็นนี้ดีกว่านะครับในการสลัดท่าถ่ายแบบกันคือมีหลายๆคนต่อคิวบอกว่าจะถ่ายรับหน้าร้อนนี้ใช่ไหมถูกต้องรวมถึงคนนี้ด้วยครับสายป่านอภิญญานะครับแน่นอนคนนี้จะสลัดท่าเหมือนกันแต่ประเด็นคือบางคนอาจจะเมาว่าเอ๊ก็ได้เงินเยอะละสิถ่ายช่วงนี้เนาะไม่นะครับคนนี้เนี่ยการกุศลล้วนๆและทำด้วยใจครับแซ่บสถานวงการเลยครับเมื่อสายป่านอภิญญาตัดสินใจสลัดท่าถ่ายนู๊ตการกุศลขีดเส้นใต้นะฮะโดยช่างภาพชื่อดังอย่างจอร์จทาดาครับดูรูปนะดูรูปซึ่งเธอก็นำภาพที่ถ่ายนะครับลงใน Instagram ส่วนตัวได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดครับและต้องขอขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่ปูทางให้เธอได้ถ่ายแฟชั่นช่วงซัมเมอร์ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเซ็กซี่แค่ไหนแต่เธอขอยืนยันว่ายังไม่คิดไปหันไปทางเซ็กซี่ถาวรแน่นอนค่ะไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะอยากให้คือจริงๆแล้วอ่ะป่านไม่ได้ว่าไม่ได้ปิดกั้นสำหรับคนที่คิดแบบนี้นะคะแต่อยากให้มองว่าป่านเป็นของแปลกดีกว่า ถ้าไม่ซื้อเก็บไว้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นแบบนี้อีกเพราะว่าตลอดระยะเขาเรียกอะไรอายุงานของป่านมันก็มีให้เห็นน้อยมากปีนี้มีค่ะมีหนึ่งเล่มค่ะเดือนเมษาค่ะหน้าร้อนค่ะก็เป็นเซ็กซี่เลยค่ะนี่ถ่ายเดี่ยวหรือว่าถ่ายกับพี่เบลเดี่ยวค่ะมีแบบงานถ่ายคู่ติดต่อไหมงานถ่ายคู่มีแต่ตอนนั้นที่ทำงานกับพี่หลังอิทธิฤทธิ์ค่ะทำด้วยกันค่ะในแมกกาซีนเล่มหนึ่งก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยกันทำกุศลร่วมกันหลายๆคนนะคะนอกจากป่าแล้วก็ยังมีพี่ๆนักแสดงอีกหลายๆคนด้วยกันนะคะก็ดีค่ะมากมาแซ่บหรออุ้ยของคนอื่นแซ่บกว่าอีกอันนั้นดูไม่เซ็กซี่เลยดูน่ารักดูเป็นนางไม้คอมเมนต์ก็บอกว่าเราเป็นตัวแม่เลยครั้งนี้ตัวแม่ไซส์นี่รุ่นหลานเลย ป่านว่ามันออกมาแนวศิลปะมากกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโพสนะคะของป่านก็ค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้เถาวัลย์เห็นคอมเมนต์ที่แฟนคลับมาแบบว่าเราเซ็กซี่นี่ไอ
แอบดูสิเราต้องดูฟีดแบคของเราเองอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีแอบฟีดแบคดีมากค่ะดีมากดีจนเขินดีจนแบบอุ้ยจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยได้สลัดผ้าถ่ายนูดครั้งแรกก็เลยทำให้งานถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยรอจ่อคิวเยอะก็ระวังนะคะเดี๋ยวแฟนหนุ่มอย่างคุณเบย์เนี่ยหึงเอาแน่เลยก็ออกมาในแนวอาร์ตซะมากกว่านะครับดูจากโพสต์แล้วก็ดูจากสีมูดอันคนแล้วมูดแต่สวยมากจริงๆครับนะคะถ้าเกิดสมมติว่าถ่ายรับลมร้อนจริงๆแล้วก็เกลี้ยงแผงแน่ค่ะคุณเบย์ไปกวาดไว้ก่อนเลยเราซื้อไว้ก่อนเลยหวงๆอ่ะมาที่เรื่องของคุณใหม่ดาวิกาช่วงนี้มรสุมเกาเหลาเยอะหลายชามมากเลยนะคะทั้งของคุณเฮเลนคุณชมพู่อุ้ยแล้วก็โยงไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลยนะแล้วยังมีโยงกับคุณดีเจบุโกะที่บอกว่าตั้งฉายาใหม่ดวกให้เธอแล้วมีคนไปถามว่าเธอว่ารู้ความหมายไหมอีกเธอก็อุ้ยตัวย่อหรือเปล่าคะหรืออะไรดิฉันก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันอ่ะลองไปสอบถามกันดูกับกระแสช่วงนี้ที่ไปทางด้านลบค่อนข้างเยอะนะคะคุณใหม่ว่าไงคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะสำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาถึงแม้จะมีกระแสข่าวลบออกมาแต่ล่าสุดนะคะดีเจบุกโกเนี่ยมีการเมาส์ด้วยผ่านรายการด้วยชื่อย่อดวก.เขาบอกถึงแม้จะไม่พูดชื่อตรงๆแต่ชื่อย่อที่พอเอามาแปลความหมายหลายคนนี่ก็สะดุ้งแทนเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้อดีตคู่กรณีอย่างคุณเฮเลนก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพนางเอกสาวชื่อดังอย่างชมพู่อรยาและปูปรยาจนหลายคนเนี่ยโยงว่าเฮเลนต้องการที่จะแขวะใหม่งานนี้นะคะนางเอกพันล้านขอออกตัวของดออกความเห็นเรื่องนี้ค่ะไม่ทราบเลยค่ะไม่มีความคิดเห็นเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะเราไม่อยากตอบเรื่องของเขาแล้วเราไม่ทราบเลยค่ะแล้วเราก็ตามนั้นเลยค่ะท้อไหมเหรอคะใหม่มองว่ามันเป็นเหมือนประสบการณ์ในชีวิตที่ทำให้เราโตขึ้นให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นคนรอบข้างที่รักเราจริงๆมากขึ้นมากมายเลยมันก็เลยแบบรู้สึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใหม่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามมันสอนให้ใหม่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือทุกวันนี้ถ้าสังเกตเห็นใหม่ก็จะทำงานของใหม่อะนะคะแล้วก็ทำงานกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันมันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วใช่จ้าในเรื่องเดิมตอนนี้เรากลายมีฉายาเพิ่มอีกชื่อนึงแล้วเป็นน้องดวงเป็นน้องดวกอะไรอย่างงี้ที่ก่อนชื่อดังดีจะชื่อดังเราแบบเออชื่อเราแซวแล้วตัวเรารู้สึกไงบ้างคะมันแปลว่าอะไรอะคะหนูยังไม่รู้ความหมายว่ามันแปลว่าอะไรแต่แค่ว่าอาจจะเป็นตัวย่อแล้วเรียกกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดชื่อเราแบบว่าน้องดวงอะไรนี้น้องดวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักใช่ไหมอ่ะหรือยังไงพี่กำลังจะพยายามบอกว่ามันแปลว่าอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่กล้าพูดใช่ไหมมองเป็นเรื่องขำๆตลกดีกว่าค่ะไม่มีอะไรค่ะอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีข่าวทางด้านดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆใหม่ไม่ซีเรียสอะไรเลยนะคะใหม่รู้สึกว่าไม่อยู่ตรงเนี้ยถึงเป็นใครเรียกอะไรใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าใหม่เองเป็นคนของประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มุ่งหน้าทำงานของเราอย่างเต็มที่ดีกว่าค่ะกระแสข่าวลือโจมตียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อวันงานเปิดตัวซีรีส์เจ้าเวหาเนี่ยใหม่ไม่ไปร่วมงานครับเพราะว่าตั้งใจจะถอนตัวงานนี้ใหม่รีบออกมาเคลียร์เลยว่าไม่เป็นความจริงส่วนกรณีเกาเหลานางเอกร่วมซีรีส์อย่างแพนเค้กเขมนิดเนี่ยว่าทั้งคู่ก็มีการพูดข่มเรื่องค่าตัวกันใหม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันเองค่ะติดตามกันได้นะคะซึ่งพี่แพนเค้กนี่นะคะจะสับคู่กับค่าตัวเลยคะเรื่องค่าตัวไม่มีปัญหาเลยค่ะเรื่องค่าตัวนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหามันต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นของการพูดคุยค่ะแต่ตอนนี้มันผ่านกระบวนการนั้นแล้วก็ทำงานกันอย่างราบรื่นแล้วค่ะแล้วก็สนุกมากๆในกองถ่ายไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะว่าเราไม่พอใจที่นานจะถอนตัวจากละครเลยถอนค่ะถึงพี่เขาจะไล่หนูก็ไม่ไปค่ะหนูไม่ถอนค่ะเพราะหนูอยากเล่นซีรีส์เรื่องนี้มากส่วนละครเรื่องเรือนมยุราที่หลายคนสงสัยว่าเธอรับเล่นเรื่องนี้แล้วหรือยังเจ้าตัวเผยว่ายังไม่ได้รับค่ะแต่ส่วนตัวก็อยากจะเล่นเรื่องนี้มากเพราะว่าบทท้าทายแล้วก็น่าสนใจค่ะอย่างที่คุณใหม่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวย่อเฉยๆก็ได้แต่ว่าคนก็พยายามจะไปโยงกับความหมายอะไรก็ตามแต่เนาะคือด้วยความที่คุณบุโกะก็เป็นคนเครียดอยู่แล้วเขาก็พยายามจะลิงก์อะไรให้มันดูขำดูแบบนะนั่นแหละ
อะไรประมาณนั้นครับมาปิดท้ายข่าวนี้ครับในบันเทิงในประเทศนะครับคุณมากี้ครับและคุณบอยยังคงเกาเหลากันอย่างต่อเนื่องอันนี้กินกันมานานมากอุ๊ยนี่เขาบอกว่าเลิกแล้วนี่หรอยังไม่จบนะเลิกงอนเราไม่ใช่หรอนี่เขาบอกเขางอนกันอยู่อ้าวหรอนะเขาบอกว่ายังมีประเด็นกันอยู่นะครับมันก็มาเคลียร์กันหน่อยดีกว่าว่าสรุปแล้วยังไงกันบ้างครับเนี่ยสยบทุกข่าวเกาเหลากับคู่จิ้นจอมเกลียนอย่างบอยปกรณ์นะครับเพราะวันนี้มากกี้ราศีขอออกมาเคลียร์ตั้งแต่เรื่องที่หวานใจป๊อกพัศรกรนัดบอยทานข้าวนะครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับไม่ทราบเรื่องรวมถึงข้อความที่ป๊อกโพสต์ลงใน Instagram ว่าความจริงก็คือความจริงจนคนเนี่ยเอาไปเป็นประเด็นดราม่านะครับซึ่งมากกี้บอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดกันเฉยๆมากกว่าครับก็ได้คุยล่ะค่ะว่าแบบว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็งอนกันไปงอนกันมาแล้วแบบว่าพอได้เจอกันก็เลยพี่บอยเข้ามาคุยว่าแบบยังไงอะไรตามสไตล์เขาก็งอนนิดนิดหน่อยหน่อยตามภาษาแบบคือที่จริงอ่ะเป็นคนที่งอนกันบ่อยมากแต่มันก็งอนกันไปงอนกันมาพอแบบว่างอนแล้วไม่ได้เจอทีเนี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันมันเรื่องแบบเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางทีแบบไลน์ไปตอบช้าโทรมาไม่รับอะไรแนวเนี้ยค่ะตอนนี้ถือว่าเคลียร์ 100% มั้ยคะว่าแบบว่าความสัมพันธ์กลับมาเป็นพี่น้องดีกันเหมือนเดิมก็ดีเหมือนเดิมพอพี่กอยลงรูปสยบข่าวเกาเหลาไปเลยฟีดแบคคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างตอนแรกไม่เห็นแคปชั่นอะไรเงี้ยตอนแรกอ่านแคปชั่นไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรปัดเกาเหลา6หมดเลยทำไมถึง6หมดเลยไม่เข้าใจเขาบอกไอ้โง่ก็ปัดไงปัดแล้วมัน6หมดเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก่อนหน้ามันมีที่บอกว่าที่เคยชวนไปเจอกับพ็อกอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ได้คุยกับพลอยไหมคะก็มีคุยเหมือนแบบเราคุยแบบไม่เคลียร์กันอะไรเงี้ยพูดไม่เคลียร์พอพูดไม่เคลียร์ต่างคนก็เลยต่างเข้าใจกันคนละแบบถ้ามีโอกาสก็จะพูดให้แบบเคลียร์ขึ้นต้องรายงานเยอะๆหน่อยได้คุยไหมเพราะว่าก่อนหน้าเขาก็ขึ้นในจีว่าความจริงก็คือความจริงคนเลยจับอยู่ว่าแบบเป็นเรื่องนี้ด้วยที่จริงอันนั้นต้องถามพี่ป๊อกเองแต่ว่าคือเขาค่อนข้างแบบว่าชอบลงอะไรที่แบบเป็นคำคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างปะปายก็มีถามอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเปล่าเขาแบบเข้าไปดูในเน็ตส่วนเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนนะที่จะได้เล่นละครร่วมกันเลยล่ะค่ะหวังว่าคราวนี้จะจบลงด้วยดีจริงๆเอาว่าถ้าเรื่องงอนน่ะแป๊บเดียวก็เคลียร์ได้ละมั้งเนาะถ้าเกิดต่างคนต่างแบบว่าอุ๊ยเค้าก็แบบรักกันอยู่แล้วอ่ะเพื่อนกันมาตั้งนานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของวินเนอร์ที่เค้ามีการหยุดโปรโมทเพลงสักหน่อยหลายคนสงสัยว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรค่ะ